ับชาเลนจ์จากรสดีนะคะให้ทำอาหารโดยที่เราใช้นี่เลยรสดีปรุงเป็นหลักนะคะก็เกิดการซาวเสียงกันเกิดขึ้นเราก็ได้ซาวเสียงจากทุกคนแล้วได้เมนูที่อยากให้จ๋าทำมาแล้วค่ะนั่นก็คือถ้าคนที่ตามกันมาก็จะรู้นะเวลาจะทำอาหารจะเป็นคนที่แบบให้ความสำคัญกับแบบว่าวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆวางเต็มไปหมดนะคะด้วยความแบบว่าพิถีพิถันของเรานะเราก็จะใช้เครื่องปรุงและวัตถุดิบเยอะมากแต่อย่างที่เห็นก็คือวันนี้แทบจะไม่ใช้อะไรเลยนะเพราะว่าเรามีตัวช่วยอย่างรสดีรสหมูคือเขาปรุงมาแล้วครบรสใน1ซองด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติแท้ๆค่ะทั้งเนื้อหมูกระเทียมพริกไทยนะคะซึ่งก็จะทำให้อาหารอร่อยลงตัวกลมกล่อมครบรสและที่สำคัญคือรสชาตินิ่งอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากอย่างแรกเลยก็คือเลือกกุ้งที่ขนาดพอดีคำจะได้กินสนุกเนอะสับกุ้งให้แห้งก่อนนะคะรสชาติเครื่องปรุงจะได้ติดอ่ะเราจะหมักด้วยรสดีนะคะอย่างเดียวเลยค่ะเราใช้แค่นี้เลยเพราะว่าเขาปรุงมาครบแล้วในซองจะเพิ่มอีกแค่อย่างเดียวก็คือปาปริก้าเพราะว่าเราต้องการสีมีสีสวยๆสดๆขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเอาล่ะเรียบร้อยรอสัก15นาทีช่วงนี้เรามาเตรียมเครื่องชุบทอดกันค่ะทีนี้เราก็จะปรุงด้วยรสดีนะคะชุบทอดนะสามารถที่จะใช้เป็นพวกแบบว่าแป้งชุบทอดก็ได้แต่ส่วนตัวจ๋าก็ยังคงชอบการชุบทอดแบบคลาสสิกนั่นก็คือ3อย่างแป้งนะคะไข่เกล็ดขนมปังถ้าใครชอบเกล็ดขนมปังเยอะๆสามารถดิปซ้ำในไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังอีกครั้งได้นะคะเคล็ดลับการทอดเวลาที่เราทอดเนี่ยถ้าน้ำมันมันร้อนไปเราเบาไฟได้นะมันไม่ได้มีกฎตายตัวว่าเราห้ามไปยุ่งกับไฟเดี๋ยวเราเลือกอุณหภูมิไฟได้แค่ทีเดียวเริ่มจากกินเปล่าๆดีมากถ้าใครชอบจิ้มน้ำจิ้มไก่ได้การปรุงอะไรเลยค่ะไทยรสดีรสหมูแค่นั้นนะคะก็ล่าสุดเขาปรับสูตรใหม่ค่ะมันก็จะยิ่งหอมอร่อยกลมกล่อมมากขึ้นมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดพูดที่ได้สิโดยที่ไม่ลองง่ายๆเลยอ่ะหาซื้อได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าหรือออนไลน์ก็ได้ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นคนทำอาหารนะในวันที่รีบๆใดๆก็ตามต้องมีติดบ้านบอกเลยเพราะว่ามันช่วยทำให้การปรุงรสกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีค่ะและที่สำคัญคุณเกล็ดขนมปังมันเหลือใช่ปะเราไม่ทิ้งเนาะเราคลุกรสดีเราคลุกเลยจ้ะและเราทอดเราจะได้สิ่งนี้มาเป็นท็อปปิ้งจัดจานอ
ค่ะกุ้งป๊อปคอร์นนะคะลองทำดูนะไม่ว่าจะเป็นเมนูนี้เหมือนจ๋าก็ได้หรือจะเป็นเมนูอื่นก็ได้ค่ะขอแค่มีรสดีเป็นตัวช่วยค่ะ